มีตั๋ว JR Kyushu แล้วอยากจะจองขบวนโนโมริยูฟอินผ่านเว็บไซต์ของ JR Kyushu ทำยังไงตามได้ที่คลิปนี้ครับหลังจากที่เรานะครับได้รับโบรชเชอร์ทางอีเมลนะครับจากทางบริษัทเอกสารนะครับน้องๆก็จะส่งให้เพื่อนๆทางอีเมลเนาะหลังจากทำการสั่งซื้อในส่วนของ JR Kyushu North นะครับหรือว่า JR Kyushu All เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับในส่วนของ JR Exchange Voucher ทางอีเมลนะครับแล้วเราก็สามารถนำในส่วนของ JR Exchange Voucher นะครับนำมาทำการ Booking ออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ของ JR Kyushu ครับหลังจากเราได้รับ Voucher แล้วนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ JR Kyushu ครับนะฮะก็สามารถกดค้นหาใน Google ได้แบบนี้ได้เลยนะครับก็เป็นค้นว่า JR Kyushu นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เลือกไปที่JR Kyushu ได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับก็จะเป็นมีทั้งแบบภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นแบบภาษาไทยเนาะนะครับก็เลือกเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ว่าตอนการจองเนี่ยนะครับก็เขาก็จะให้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ดีนะครับก็คลิกไปที่จองตั๋วออนไลน์ครับจากนั้นเราก็จะมาพบหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าแรกเลยนะครับในส่วนของการ reserve seat ออนไลน์จากทาง JR Kyushu ครับพอถึงหน้านี้นะครับให้เราคลิกไปที่ seat reservation นะครับผมนะฮะ seat reservation ก็คือการจองที่นั่งนั่นเองนะครับนะฮะตรงช่องด้านขวามือนะครับคลิกไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับหน้าจอก็จะขึ้นว่าให้เราทำการ register นะครับแล้วก็สามารถกดไปที่ปุ่ม register ได้เลยครับหลังจากที่เรากดปุ่ม register เสร็จแล้วนะครับทางระบบนะครับก็จะให้เราอ่านในส่วนของเงื่อนไขต่างๆนะครับของการจองตั๋วออนไลน์นะครับก็ให้เราเลื่อนมาเลยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดนะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับก็จะมีให้ติ๊กปุ่มagree นะครับก็คือการยอมรับนั่นเองนะครับให้เราติ๊กแล้วก็กดยอมรับได้เลยครับนะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับติ๊ก agree แล้วก็กดคำว่า next นะครับนะฮะจากนั้นนะครับระบบจะให้เราใส่ email address นะครับให้เราใส่ email address ของเราได้เลยครับหลังจากที่เราใส่อีเมล address เสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่ปุ่ม register ได้เลยนะครับครับจากนั้นก็พับหน้าจอในส่วนของการ register ลงมาก่อนนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราเปิดไปที่อีเมลนะครับที่เราใส่ไว้เมื่อตะกี้นี้นะครับผมว่ามีอีเมลของ JR Kyushu เข้ามาหรือไม่ครับนะครับเห็นไหมครับที่หน้าจอนะครับมีอีเมลจาก JR Kyushu เข้ามาที่อีเมลของเราแล้วนะครับให้เราคลิกเข้าไปได้เลยครับนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับสิ่งที่ JR Kyushu ให้มานะครับก็คือจะเป็นพาสเวิร์ดเป็นแบบชั่วคราวนะครับแล้วก็จะเป็นลิงก์ที่เราจะต้องคลิกเข้าไปเพื่อยืนยันในส่วนของการ register นะครับให้เรา copy นะครับในส่วนของตัวพาสเวิร์ดชั่วคราวนะครับแล้วก็จากนั้นคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับที่เป็นลิงก์ในส่วนของ continue การ register นั่นเองครับนะครับจากนั้นนะครับตรงช่องนี้นะครับด้านบนสุดเลยช่อง travel agency name นะครับให้เราใส่เป็นNippon Travel Agency นะครับเพราะว่าทางเจมินาพาร์ทนะครับออกตัวกับทาง Nippon Travel Agency ครับด้านล่างนะครับตรง KRP Reservation Number นะครับให้เราใส่ในส่วนของNumber ของตั๋วนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะฮะจะอยู่ถ้าอยู่ใน Voucher นะครับให้สังเกตมุมบนขวามือนะฮะจะเป็น Number ของตัว Voucher นั่นเองครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับช่องที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของชื่อนะครับให้ใส่เป็นชื่อเต็มพร้อมกับนามสกุลเต็มได้เลยครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ตรงกับในส่วนของ voucher นะครับจากนั้นนะครับให้เราวางในส่วนของตัว
พาสเวิร์ดนะครับแบบชั่วคราวนะครับที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้ในอีเมลนะฮะเอาวางตรงนี้เลยแล้วก็จากนั้นนะครับให้เราเซตพาสเวิร์ดใหม่ได้เลยนะฮะก็จะให้ใส่2ครั้งเนาะคือเป็น new password นะครับให้เพื่อนๆตั้งได้เลยว่าจะตั้ง password ใหม่เนี่ยตั้งยังไงนะฮะแล้วก็มันจะมีแบบว่าให้ด้วยว่าจะต้องสามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับตามเงื่อนไขด้านล่างเลยเพื่อนๆก็ลองดูแล้วก็ตั้ง password ใหม่ให้เรียบร้อยครับหลังจากตั้ง password เรียบร้อยนะครับให้เรากดมาที่ set password นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับว่าเรา setting ในส่วนของรหัส password การรีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราเช็คว่า number นะครับTravel ชื่อ agency นะครับถูกต้องไหมแล้วก็ number ของตัวเนี่ยถูกต้องไหมแล้วก็ชื่อของเราถูกต้องไหมครับนะฮะแล้วก็จากนั้นคลิกไปที่ True Top Page ครับผมนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดมาที่ Seat Reservation อีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นการเริ่มต้นในส่วนของการจองที่นั่งขบวน Nofuri Yufuin นะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่ตัวของเทรนนะครับที่เราจะเลือกก็คือขบวน Nomuri Yufuin นั่นเองครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องมีเรื่องฮะเราก็เรียกว่าเป็น Reservation Seat นั่นเองครับแล้วก็เลือกวันที่เราจะใช้ครับผมนะครับวันที่เราจะใช้ขบวนนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ departure station ก็คือใส่สถานีต้นทางนะครับก็คือสถานีฮากาตะนั่นเองครับหรือว่าถ้าใครจะจองขากลับเนี่ยก็ลองดูครับว่าให้ใส่เป็นต้นทางเนี่ยเราจะไปจากที่ไหนนะครับแล้วก็ arrival เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของสถานีปลายทางนั่นเองครับแล้วก็ใส่เป็น Yufuin นะครับนะฮะในส่วนของการทำ booking 1ครั้งนะครับก็คือสามารถจองได้สูงสุด7ท่านนะครับผมนะฮะก็ผู้ใหญ่ก็คือมันจะสามารถแบบว่าใส่ได้สูงสุด7ท่านนะครับเราก็สามารถการทำ register 1ครั้งเนี่ยคือสามารถจองได้ทั้งหมด7ที่นั่งนั่นเองครับแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะจองกี่ท่านนะครับแล้วก็กดไปที่ search นะครับจากนั้นจะอยู่ที่ข้อ2นะครับก็จะเป็นทวนข้อมูลตรงที่ว่าเราจะใช้ขบวนนี้นะครับ departure เนี่ยวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มันเป็นในส่วนของการ reserve seat นะครับแล้วก็ทางด้านขวาก็จะเป็นตัวที่ระบุว่าเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการ booking นะครับก็ตามปกติแล้วคือ1ที่นั่งเนี่ย 1,000 เยนครับนะฮะจากนั้นนะครับให้เรามันจะมีรายละเอียดด้านล่างนะครับให้ดูว่าเป็นรายละเอียดของแต่ละขบวนนะฮะว่าออกกี่โมงอะไรยังไงนะครับให้เราเลือกขบวนนะครับที่เราจะจองนะครับก็จากหน้าจอนะฮะก็มีจะมี2 3ขบวนเนาะก็คือขบวนแรกเนี่ย Yufuin 1นะครับจะเป็นขบวนธรรมดานะอันนี้เราห้ามเลือกนะเราต้องเลือกเป็นขบวน Nomuri Yufuin เนาะนะครับก็เลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะลิงก์เข้ามาที่การจองซีทนะครับให้เราเลือกที่ถ้าเราไป2คนเนี่ยนะครับหรือว่าอยากนั่งติดกันเนี่ยให้เราเลือกที่ Seat Together If Possible นะครับผมก็คือเป็นที่นั่งติดกันนั่นเองครับจากนั้นนะครับคลิกนะครับก็จะเป็นเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกที่นั่งที่ตู้ไหนนะครับก็ตามระบบนั้นนะครับมันก็จะเลือกให้เป็นตู้ที่ว่างหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับก็คือแบบว่าใกล้เต็มแล้วนะครับหรือว่าถ้าเป็นกากบาทเนี่ยก็คือว่าไม่สามารถจองได้แล้วนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะนั่งที่ตู้ไหนนะครับก็หัวขบวนนะครับจะอยู่ที่ถ้าจากฮากาตะนะครับไปที่ยูฟูอินเนี่ยหัวขบวนเนี่ยจะอยู่ที่ขา5นะครับหรือว่าตู้ที่5นั่นเองนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นขากลับนะครับจากยูฟูอินนะครับไปที่ฮากาตะเนี่ยหัวขบวนเนี่ยก็จะอยู่ที่ตู้ที่1หรือว่าขา1นั่นเองครับนะฮะส่วนในส่วนของตู้ในส่วนของตู้ที่3กับตู้ที่4นะครับก็จะเป็นตู้ที่แบบว่ามีในส่วนของการให้บริการส่วนของการเป็นห้องอาหารนะครับเป็นที่ขายของกินนะครับแล้วก็จะเป็นพวกตู้ที่สามารถนั่งชมวิวได้นะครับสบายๆนะฮะส่วนใหญ่ก็คนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกไปนั่งตู้ที่4หรือไม่ก็ตู้ที่5นะครับผมเพราะว่าเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของคุณลุงหรือว่าพนักงานขับรถนะครับที่ขับรถไฟแล้วก็จะเป็นหน้าต่างกว้างนะฮะที่เราจะได้ชมวิวในส่วนของเวลาคนขับขับไปแล้วก็จะได้มองเห็นวิวด้านหน้าด้วยครับส่วนใหญ่ครับก็จะเลือกเป็นตู้ที่5กันครับแต่วันนี้นะครับเอเลือกที่นั่งเป็นตู้ที่2นะครับก็คือตามระบบที่มันให้ไปนะครับแล้วก็สามารถคลิกเลือกที่นั่งได้เลยครับนะครับก็
็สามารถเลือกที่นั่งแบบติดกันได้เลยนะครับนะฮะตอนนี้ก็คือ A จองมาเป็นแบบ2ที่นั่งเนาะ A ก็เลือกเป็นที่นั่งติดกันนะครับอย่างที่บอกเห็นไหมฮะด้านบนนะครับก็จะบอกว่าโอเคหัวขบวนเนี่ยนะครับถ้าเป็นขาไปนะครับจากฮากาตะมาที่ยูฟูอินเนี่ยนะครับก็จะหัวขบวนเนี่ยจะอยู่ที่ตู้ที่5นะครับถ้าขากลับเนี่ยจากยูฟูอินมาที่ฮากาตะเนี่ยหัวขบวนเนี่ยจะอยู่ที่ตู้ที่1ครับนะฮะจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเลือกที่นั่งเสร็จปุ๊บนะฮะเขาก็จะให้เราติ๊กในส่วนของว่าเราจะเริ่มใช้ตั๋ว JR Kyushu นะครับวันที่จะไปแลกตั๋วเนี่ยจะเริ่มใช้งานวันแรกวันที่เท่าไหร่นะครับให้เราติ๊กเลยนะครับว่าจะต้องใช้งานวันแรกวันที่เท่าไหร่นะครับก็มันก็จะให้เราเนี่ยก็คือติ๊กได้เลยนะครับว่าให้เราเนี่ยไปเอา JR Exchange Voucher เนี่ยนะครับไปแลกเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ติ๊กไปนะครับแล้วก็กดเน็ตได้เลยครับหลังจากกดเน็ตนะครับก็จะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนในส่วนของการตัดบัตรเครดิตนั่นเองครับผมนะฮะก็เพื่อนๆก็สามารถใส่ข้อมูลในส่วนของบัตรเครดิตนะครับที่เพื่อนๆต้องการตัดบัตรนะครับก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะสามารถตัดบัตรเครดิตได้เลยนะครับแล้วก็จะไปถึงในส่วนของสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการติ๊กคอนเฟิร์มนะครับว่าบัตรเครดิตของท่านเนี่ยโอเคใบนี้นะอะไรยังไงนะครับแล้วก็ติ๊กเน็ตได้เลยครับแล้วก็จะไปถึงที่ number 6กับ number 7เนี่ยก็คือจะเป็นคอนเฟิร์มการจองแล้วก็การระบุในส่วนของหมายเลขตั๋วนะครับในการ reservation booking นะครับออนไลน์ผ่านในส่วนของ JR Kyushu นะครับทางเว็บไซต์นะครับก็หลังจากที่เราได้ในส่วนของใบคอนเฟิร์มแล้วนะครับในวันที่เราจะไปใช้ขบวนลงฟรีอูฟินนะครับให้เราในส่วนเตรียมในส่วนของตัวเอกสารหน้านี้ไปด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับในส่วนแคปในส่วนของตัวหน้าบัตรเครดิตที่เราตัดบัตรเครดิตไปนะครับที่เราจองตัวออนไลน์ไปนะครับไปด้วยแล้วก็พร้อมกับโชว์ในส่วนของJR voucher นะครับแล้วก็แลกตั๋วเป็นตัวจริงได้เลยนะครับในวันที่เราไปรับตั๋วนะครับที่ฮากาตะนะครับก็สามารถนำในส่วนของตัว booking confirm นะครับตัวนี้นะครับไปโชว์ที่สถานีนะครับพร้อมกับโชว์ในส่วนของตัวเอกสารนะครับหรือว่าเราแคปในส่วนของที่เราตัดบัตรเครดิตไปก็ได้นะครับแคปไว้ที่เครื่องแล้วก็ไปโชว์ในส่วนของตอนที่เราไปเอาวอลเชอร์นะครับไปแลกเป็น JR Kyushu ตัวจริงนะครับแล้วก็เขาก็เนี่ยจะให้เป็นตัวรีเซิร์ฟซีทกับเราใหม่ครั้งนึงนะครับนะฮะแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับก็เป็นการจองในส่วนของขบวนโนฟริสยูฟินนะครับทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ JR Kyushu ก็เป็นอันสุดที่เรียบร้อยนะครับเป็นไงครับทำไม่ยากเลยใช่ไหมฮะแค่ทำตามที่เขาบอกมานะครับว่าขั้นตอนอะไรเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็ที่เพื่อนๆจะงงหน่อยว่าตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นการรวมในส่วนของเรื่องของการรีจิสเตอร์นั่นเองนะฮะพอก่อนที่เราจะเข้าไปในส่วนของการรีเซิร์ฟซีนะฮะเราต้องไปรีจิสเตอร์ก่อนแล้วก็เข้าไปคอนเฟิร์มนะครับทางอีเมลนะฮะแล้วก็ก๊อปในส่วนของตัวพาสเวิร์ดสำรองนะครับหรือว่าพาสเวิร์ดชั่วคราวนะครับมาทำการรีจิสเตอร์ก่อนแล้วก็ทำการตั้งรหัสพาสเวิร์ดใหม่ก่อนนะฮะแล้วก็จะถึงกระบวนการในส่วนของการทำรีเซิร์ฟซีครับแค่นี้นะครับท่านก็จะได้นั่งขบวนพิเศษนะครับโนฟูรียูฟินแล้วนะฮะก็จริงๆแล้วนะครับขบวนนี้นะครับสามารถจองล่วงหน้าก่อนเดินทางได้1เดือนครับก็อย่าลืมนะครับแนะนำนะครับอยากจะให้จองล่วงหน้านะครับเพราะว่าถ้าไปจองหน้างานเนี่ยถามว่าจองได้ไหมจองได้ครับแต่ว่ากลัวจะได้ที่นั่งเป็นแบบว่าอาจจะไม่ติดกันนะครับหรือว่าที่นั่งอาจจะเต็มนะครับก็สำหรับEPนี้เอกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ